คุณเคยคิดเหมือนฉันไหมว่ามันจะเป็นไปได้หรือที่โลกของเราจะมีการเหลื่อมซ้อนของการเวลาอยู่จริงๆมีฉันคนหนึ่งแหละที่ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้ทั้งที่ฉันเองก็เคยได้เรียนในชั่วโมงวิทยาศาสตร์มาบ้างว่ามันอาจจะเกิดจากความถี่ที่แปลกไปของสนามแม่เหล็กจากโลกปัจจุบันหรือจะเรียกให้จริงว่าอนาคตสำหรับฉันก็ได้ฉันไม่เคยรู้มาก่อนในเรื่องนี้แม้กระทั่งตอนนี้ฉันก็ยังไม่รู้ดีอยู่ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่คงบอกได้แต่ว่าฟ้ากระมังที่นำพาฉันให้เป็นไปและฉันก็เชื่อที่แม่พูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากที่ใดท้ายที่สุดแล้วก็ต้องกลับมาอยู่ที่เดิมเสมอฉันเคยถามหาพ่อกับแม่ทุกครั้งที่ถามแม่มักจะทำหน้าเศร้าและหันหนีแต่ด้วยความเป็นคนใจเย็นของแม่ไม่เคยว่าสักคำแม่บอกเพียงแต่ว่าพ่อของฉันชื่อนพพคุณบุญเรืองฉันเคยสงสัยทำไมพ่อของฉันชื่ออย่างกับเจ้าคุณในหนังและยิ่งสงสัยหนักขึ้นเมื่อฉันอยากเรียนหนังสือให้สูงแต่แม่กลับไม่สนับสนุนแม่จะจับฉันนั่งอยู่ข้างๆสอนกรองมาลัยเย็บปักถักร้อยจัดดอกไม้และอีกสารพัดงานแม่สีเรือนแต่ด้วยความรั้นตามประสาสาวสมัยใหม่ฉันก็ดิ้นรนและพยายามจนจบมหาวิทยาลัยซึ่งแม่ก็ไม่ได้ดีใจอะไรนักหนาแม่เริ่มเจ็บออดๆแอดๆฉันจะพาแม่ไปหาหมอแต่แม่ก็ไม่ยอมกลับหายาหม้อมากินเองแม่เป็นคนใจแข็งดื้อตามประสาคนโบราณแม่มีสมุดบันทึกอยู่เล่มหนึ่งท่านจะนั่งเขียนอยู่ตรงระเบียงบ้านยามที่ท่านเขียนท่านจะทำหน้าเศร้าบางครั้งก็จะมีน้ำตาคลอแต่ก็ไม่เคยไหลออกมาตราบจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายท่านก็ยังนั่งเขียนอยู่นั่นเองเรือนรักเก็บไว้นะลูกเก็บติดตัวไว้ตลอดและจำไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ามันจะหลงไปอยู่ที่ใดท้ายที่สุดแล้วมันก็จะต้องกลับไปยังที่เก่าของมันเสมอเสียงนั้นแผ่วล่าจนต้องเงี่ยหูฟังมือของแม่สั่นน้อยๆยื่นสมุดบันทึกกุญแจและสร้อยนพก้าวให้ฉันน้ำตาค่อยไหลเอื่อยอาบแก้มมือเย็นเฉียบต่างจากมือของแม่ที่อบอุ่นอยู่เสมอฉันไม่เข้าใจที่แม่พูดฉันคิดว่าแม่คงหมายถึงการต้องพลัดพรากจากกันไปคนละภพชาติเท่านั้นอย่าลืมเอาของที่อยู่ในตู้ไปด้วยนะลูกเอาไว้ทำทุนแม้กระทั่งจะลาลับไกลแม่ก็มิวายที่จะปูทางไว้สำหรับฉันหลังจากงานศพของแม่ผ่านไปฉันเก็บกระดูกของแม่ไว้ในโกรธข้างๆสมุดบันทึกของแม่หวังว่าจะลองอ่านดูสักครั้งว่าแม่เขียนอะไรไว้บ้างทันใดโกรธนั้นก็ล้มลงทั้งที่ไม่มีลมพัดไม่มีอะไรไปต้องมันเลยกระดูกของแม่หกใส่สมุดบันทึกฉันบรรจงเก็บกระดูกเข้าไปในโกรธและนำไปตั้งไว้ในห้องพระแปลกที่ฉันไม่รู้สึกกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยสักนิดภายในตู้ที่แม่ให้กุญแจไว้เป็นอัดเงินโบราณที่อยู่ในถุงสีแดงและมีเครื่องทองหยองน่ารักกระจุ๋มกระจิ๋มอยู่หลายเส้นแต่ฉันไม่ได้เอาของพวกนั้นติดตัวมาเลยสักชิ้นเพราะมองไม่เห็นความจำเป็นเก็บไว้เพียงสร้อยนพก้าวที่ดูจะเป็นของสำคัญพอๆกับสมุดบันทึกของแม่ที่คาดว่าจะเอาไว้อ่านบ้านของฉันเป็นบ้านทรงไทยฉันอยู่มาตั้งแต่เกิดเป็นบ้านที่ไม่ใหญ่มากนักบ้านที่ไม่มีแม่อยู่ดูคล้ายจะกว้างขึ้นแม่ไปแล้วแต่ชีวิตฉันก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปฉันได้งานวิจัยพันไม้ตามที่ฉันเรียนมาวันแรกของการไปทำงานก็เป็นเรื่องเสร็จแล้วเมื่อฉันออกจากบ้านได้ไม่เท่าไหร่ท้องฟ้าก็มืดผิดปกติ
มองออกไปทางปากซอยของบ้านฉันเห็นลำคลองขนาดใหญ่ขวางทางอยู่ฉันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองขยี้ตาแล้วมองใหม่อีกครั้งคลองนั้นก็กลับกลายเป็นถนนดังเดิมฝนเทลงมาเปาะแปะฉันจึงรีบวิ่งเพื่อจะไปขึ้นรถสาธารณะให้ทันก่อนฝนห่าใหญ่จะมาขณะที่วิ่งฉันรู้สึกว่าบรรยากาศนั้นเริ่มเปลี่ยนไปยิ่งวิ่งก็ยิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนจากถนนปูนบ้านปูนที่สร้างไว้อย่างแข็งแรงและทันสมัยกลายเป็นถนนดินคลุกฝุ่นบางก็มีหลุมมีบ่อบ้านไม้ทรงไทยบ้านมุงหญ้าคาฉันคิดว่าฉันคงรู้สึกไปเองตราบจนฝนหยุดตกฉันจึงหยุดวิ่งใจฉันสั่นชาวูบไปทั้งตัววิ่งไม่ออกอีกแล้วแล้วมันคงเป็นภาพที่ตลกน่าดูเพราะในที่นั้นมีฉันใส่เสื้อยืดกางเกงยีนที่ดูคล้ายคนบ้าของที่นั่นยืนเปียกน้ำอยู่ท่ามกลางสาธารณชนฉันมึนไปหมดไม่รู้อะไรเลยแม้กระทั่งว่ามีตายายคู่หนึ่งพาฉันไปที่บ้านบ้านที่ดูทรุดโทรมอย่างน่าเวทนาพร้อมกับมีหลานที่โตเป็นสาวแล้วนอนเจ็บไข้อยู่บนเสื่อขาดๆยายเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ฉันนุ่งจงกระเบนและกระโจมอกฉันเฝ้าคิดพิจารณาถึงคำพูดของแม่ก่อนท่านจะเสียฉันเริ่มจะเข้าใจและคงเข้าใจมากขึ้นกว่านี้หากฉันได้อ่านสมุดบันทึกของแม่สติที่ขาดไปเริ่มกลับมาและยอมรับได้ว่าสิ่งที่ฉันกำลังเผชิญอยู่ขณะนี้มันเป็นเรื่องจริงไม่ได้ฝันยายพาฉันไปบ้านหลังใหญ่โตที่ดูมีอันจะกินยายให้ฉันรออยู่แถวหน้าบ้านมองเข้าไปเห็นยายพูดกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูท่าทางใจดีอ่อนหวานแต่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับแม่ของฉันมีการส่งมอบถุงสีแดงๆให้กันแล้วยายก็เดินกลับมาหาฉันเดี๋ยวยายจะขอเข้าถุงสักหน่อยรอก่อนนะแม่หนูฉันพยักหน้ารับฉันรอยายนานมากยายก็ไม่กลับมาสักทีจนผู้หญิงคนนั้นเข้ามาหาชื่อว่าใครล่ะเจ้าฉันมองผู้หญิงคนนั้นที่ดวงตายิ้มละไมเรือนรักค่ะเธอทำหน้าฉงนกับคำพูดของฉันแม่เจ้าชื่อว่าไกรหรือเรือนแก้วเธอทำหน้าคล้ายตกใจทันทีที่ได้ยินชื่อแม่ยิ่งเป็นจุดสังเกตกับฉันมากขึ้นว่าแม่กับผู้หญิงคนนี้จะรู้จักกันต่อแต่นี้ไปเจ้าอยู่กับเราที่นี่ทำไมยายเจ้าขายเจ้าแล้วฉันตกใจเป็นทาสหรือเปล่าเธอพยักหน้าต่ออย่างนิ่มนวลไม่ฉันไม่มีวันจะเป็นทาสของใครฉันไม่รู้เรื่องอย่าได้กลัวเราจักดูแลเจ้าเป็นอย่างดีไม่ได้ฉันจะไปหายายทำแบบนี้ไม่ถูกยายไม่มีสิทธิ์ยายเจ้าไปแล้วและรับอัดเราไปด้วยแล้วฉันไม่สนใจตามประสาคนยุคใหม่ฉันวิ่งออกจากที่นั่นจับตัวแม่หนูคนนั้นไว้ในสนอย่าให้ออกไปได้เสียงคุณหญิงคนนั้นสั่งตะโกนลั่นให้วุ่นวายฉันวิ่งหลบหลีกไม่ยอมให้จับตัวได้ง่ายทั้งบ้านจึงมีแต่คนวิ่งตามกันเป็นแถวฉันวิ่งไปทางสวนที่มีต้นไม้หนาแน่นและหัวใจวูบแทบจะหล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มเมื่อโดนใครกระชากแขนฉันสลัดเต็มที่ทั้งเตะทั้งต่อยอย่างไม่คิดชีวิตแต่เหมือนว่าเขาพยายามจะจับฉันโดยที่จะโดนตัวฉันให้น้อยที่สุดแต่ด้วยความฤทธิ์มากฉันจึงทำให้เขากอดรัดรึงแน่นอยู่ในมือเมื่อฉันดิ้นจนหมดแรงไปเองฉันถูกจับขึ้นไปบนเรือนไทยถูกจ้องมองอย่างประหลาดเมื่อไม่มีทางเลือกฉันเล่าเรื่องราวให้คุณหญิงและคนที่จับฉันได้ทราบในภายหลังนั้นเขาคือขุนอิสเรศวรเดชเดโชฉันเล่าทุกอย่างให้พวกเขาฟังทั้งหมดเขามองฉันอย่างโกรธเคืองมือคลำไปตามใบหน้าแขนขาที่ถูกฉันต่อยจนน่วมคุณหญิงเชื่อตามที่ฉันพูดทุกเรื่องเพราะท่านเป็นเพื่อนกับแม่ของฉันตามที่ฉันสงสัย
ส่วนลูกชายท่านนั้นเงียบเหมือนใช้ความคิดตริตองอย่างไรก็ตามเมื่อฉันคิดอยู่แล้วว่าไม่มีที่สำหรับฉันฉันจึงตัดสินใจอยู่ที่เรือนหลังนี้ตามคำขอร้องของคุณหญิงแต่พ่อเจ้าประคุณให้ฉันพักที่เรือนทาสซึ่งเป็นกระท่อมเดี่ยวติดกับกระท่อมทาสหญิงรวมคุณหญิงท่านท้วงในตอนแรกบ้านเรามีคนแก่และชายหนุ่มซึ่งยังไม่ได้ออกเรือนหากมีหญิงสาวมาอยู่ชายคาเดียวกันจะเป็นที่ครหาได้ครับเขาเอ่ยเพียงเท่านี้ก็เดินจากไปด้วยความมีเหตุผลของขุนอิสเรศวรเดชเดโชคนนี้ฉันจึงได้มาอยู่บ้านสมโสมบรรยากาศที่แปลกใหม่ทำให้ฉันตื่นเต้นและอยากจะรู้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของทาสนั้นเป็นอย่างไรฉันคิดการไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนว่าอย่างไรอย่างไรเสียคนเรามีความรู้ก็คงจะหาเงินไถ่ตัวได้ไม่ยากนักหากจำเป็นจริงๆก็ยังมีสร้อยคอของแม่อยู่คุณหญิงกับแม่เป็นเพื่อนกันคงจะขอคืนในภายหลังได้ไม่ยากนักเรื่องของบ้านนี้ฉันได้รู้จากทาสที่ชื่อว่าปิ่นคุณหญิงท่านยังมีลูกชายคนเล็กอีกคนชื่อนบไม่ได้รับราชการเหมือนคนพี่แต่เป็นพ่อค้าแต่งงานแล้วมีเรือนแยกซึ่งอยู่ในรั้วเดียวกันวันแรกที่มาอยู่เรือนแห่งนี้เป็นอะไรที่ลำบากน่าดูที่นอนหมอนมุ้งไม่มีบ้านก็มีแต่หยากใหญ่กว่าจะทำความสะอาดเสร็จก็มืดค่ำเสียแล้วคิดไว้ว่าพรุ่งนี้จะหาผ้าดีๆสักผืนมาเย็บที่นอนและหมอนฉันออกมาเดินเล่นไปเรื่อยๆแต่เหมือนกับว่าบ้านหลังนี้จะไม่มีจุดที่สิ้นสุดมันช่างกว้างเหลือเกินลมหนาวทำให้ฉันรู้สึกวังเวงเศร้าอย่างประหลาดน้ำตาเริ่มคลอคิดสมเพชตัวเองชีวิตนี้จะไม่เหลือใครไว้ให้ยึดเหนี่ยวจิตใจเลยหรือมีแม่ก็จากไปที่พักอาศัยก็มาลายไปสิ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาใครกันดึกดื่นแล้วมาเดินกระไรอยู่ที่นี่เสียงเข้มทำให้ฉันสะดุ้งตกใจฉันหันกลับไปมองต้นเสียงด้วยแววตาบ่งบอกว่าเขาเสียมารยาทเธอเองดอกหรือใหญ่มาเดินเพ่นพ่านที่นี่ห้ามเดินหรือคะดึกแล้วไม่สมควรใครมาเห็นเข้าจะหาว่าคนบ้านนี้มิสั่งสอนบ่าวไพร่โหก็จะดูเกินไปหน่อยนะคะถึงเป็นทาสก็น่าจะมีสิทธิ์สักนิดบ้างช่างปากกล้าอยากโดนวายหรือข้าราชการไม่มีเหตุผลเขาทำหน้าขมวดแล้วหันหลังกลับเดี๋ยวฉันเรียกเขาให้หยุดยืนยาหมองที่ถือติดมือมาให้เขานี่กระไรเขาพินิจดูตลับยาแววตาดูสนใจเพียงครู่แล้วก็ทำเป็นเฉยอีกยาหมองทาแก้ฟกช้ำเย็นๆพรุ่งนี้ไปเรียนมารยาทกับคุณแม่ที่เรือนใหญ่เขาเอ่ยสั้นๆก่อนจากไปคืนนั้นฉันอ่านสมุดบันทึกของแม่ยิ่งอ่านก็ยิ่งอยากรู้ว่าตอนต่อๆไปจะเป็นอย่างไรฉันใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็อ่านสมุดบันทึกเล่มนั้นจบเป็นเรื่องราวที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้พ่อกับแม่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กและแต่งงานกันพ่อเป็นคนเจ้าชู้มากเมื่อแต่งงานแล้วทำให้แม่ช้ำใจวันหนึ่งพ่อพาผู้หญิงเข้าบ้านด้วยว่าเธอคนนั้นท้องแม่ไม่อาจทำใจได้แม้จะเป็นเรื่องปกติธรรมดาในยุคนั้นก็ตามแม่จึงหนีออกจากเรือนทั้งที่ท้องฉันอยู่แม่เล่าในตอนหนึ่งว่าคงเป็นเพราะแรงอธิษฐานที่ทำให้แม่ต้องหลงเข้าไปในยุคอนาคตฉันสะเทือนใจน้ำตาปริ่มทุกประโยคที่แม่เขียนฉันจำได้ไม่ลืมเลือนวันรุ่งขึ้นยังไม่ทันที่ไก่จะขันฉันก็ถูกยายแม้นที่เป็นทาสปลุกให้ตื่นฉันมองนาฬิกาเพิ่งจะตีสามกว่าเท่านั้นฉันทำท่าอิดโรยรู้สึกเมื่อยไปทั้งตัวก็คงจะเป็นผลพวงมาจากเมื่อวานและเมื่อคืนนี่กระมังยายแม้นทั้งดึงกระชากลากถูจนฉันต้องลุกแต่โดยดี
วันที่2ของการมาเยือนโลกโลกใบเดิมที่เราเคยอยู่แต่ต่างเวลาฉันถูกนำไปที่เรือนใหญ่เมื่องานในครัวเสร็จเรียบร้อยฉันถูกจับให้นั่งพับดอกบัวคุณหญิงท่านมองอย่างสนใจว่าฉันจะทำได้ไหมงานบ้านงานเรือนฉันทำได้ทุกอย่างยกเว้นมารยาทที่ไม่เสงี่ยมเท่าที่ควรวันนั้นคุณหญิงให้ที่นอนกับฉันมา1ชุดฉันจึงไม่จำเป็นต้องทำเองสายสายลูกชายคนเล็กของคุณหญิงพาหลานๆมาหาเขาซึ่งเขามองฉันอย่างเป็นมิตรและเราก็ได้สนิทกันในเวลาต่อมาเมื่อเขาเป็นนายหน้าขายต้นไม้เสียบกิ่งให้กับฉันการเสียบกิ่งต้นไม้คนในยุคสมัยนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนมันช่างเป็นเรื่องแปลกตาและอัศจรรย์นักต้นไม้ของฉันขายดิบขายดีจนฉันมีเงินมากพอที่จะไถ่ตัวฉันสามารถไถ่ได้หากฉันต้องการคุณนบขอฉันให้ไปเป็นเมียทาสคุณหญิงท่านตกใจมากแต่ก็ยอมที่จะพูดกับฉันให้ฉันจึงขออนุญาตคุณหญิงคุยกับคุณนบตามลำพังและเล่าถึงเหตุการณ์ที่ทำให้แม่ของฉันหนีออกจากบ้านเมื่อคราวที่ท้องฉันอยู่การมีเมียหลายคนเป็นเรื่องปกติสำหรับยุคนี้ภรรยาคุณนบเองก็รับได้ฉันเข้าใจแต่ฉันคงไม่อาจทำใจให้เป็นน้อยใครได้เขายอมรับฟังเหตุผลของฉันแต่โดยดีลูกๆของคุณนบเป็นเด็กหญิงที่ดื้อมากแต่ท้ายที่สุดฉันก็กำราบให้อยู่มือเมื่อคุณหญิงมอบหน้าที่สอนหนังสือเด็กให้กับฉันทุกครั้งที่เด็กๆมาเรียนเด็กๆจะชอบให้คุณลุงมาเล่นเป็นเพื่อนเขาเป็นคนที่อ่อนโยนเมื่ออยู่กับเด็กๆจากที่ไม่ชอบหน้าจึงแปรเปลี่ยนเป็นความรักเขากลายเป็นยอดชายในฝันของฉันโดยปริยายหากแต่เรื่องที่คุณนบขอฉันแต่งงานทำให้เขาไม่พอใจนักจึงมักแกล้งฉันอยู่เสมอเขามักทำหน้าเฉยชายามมีงานวัดก็ชอบลากฉันออกไปซื้อของพลุงพลังให้ฉันถือของจนเมื่อยพอถึงวันพระเขาก็ให้ฉันพายเรือพาไปวัดกินข้าวก็อยากได้นู่นได้นี่ให้ฉันวิ่งจากเรือนใหญ่ไปเรือนครัวจนคุณหญิงต้องเจรจาให้เขาเลิกราไปในวันหนึ่งขณะที่ฉันสอนหนังสือคุณหญิงก็ให้ปิ่นมาเรียกฉันไปพบฉันเห็นชายคนหนึ่งทำหน้าตกใจเมื่อเห็นดวงหน้าของฉันดวงตาของเขาหยุดอยู่ที่สร้อยนพเก้าเจ้าคุณนบคุณบุญเรืองฉันทับช็อกเช่นกันเมื่อคุณหญิงเอ่ยนามท่านมากับบุตรสาวสวยของท่านที่ชื่อชมนาฏเป็นดอกไม้ที่ฉันแสนเกลียดเพราะกลิ่นมันฉุนนักเธอเดินหยอกล้อมากับยอดชายของฉันซึ่งเขาก็ทำหน้ามีความสุขดีและคงจะระลื่นสุขไปอีกนานเพราะเจ้าคุณและคุณหญิงของท่านจะไปต่างเมืองมาฝากลูกไว้กับที่บ้านหลังนี้เมื่อชมนาฏเดินมาถึงพ่อก็ยิ้มให้เธออย่างแสนรักทำฉันแทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่อยากจะร้องให้เสียดื้อพาให้เขามองฉันด้วยความสงสัยตกเย็นที่เรือนทาสมีการพบปะร้องเพลงฉันที่นั่งรวมอยู่ด้วยเห็นเขาพาชมนาฏมาชมมีการหัวเราะยิ้มจนเหล่าทาสพากันซุบซิบฉันเดินออกมารู้สึกปวดที่หัวใจชมนาฏมาปรากฏตัวเพื่อตอกย้ำความชอกช้ำให้กับฉันโดยแท้เธอเป็นคนดีน่ารักมากและดีจนฉันทำร้ายเธอเพื่อแก้แค้นไม่ลงน้ำตาปริ่มล้นจนสุดจะกลั้นฉันซุดลงใต้ต้นไม้ปล่อยโฮออกมาอย่างไม่คิดจะอายใครความทุกข์ของแม่ฉันได้รับรู้แล้วในวันนี้มิสบายหรือเจ้าเสียงนุ่มดังมาจากด้านหลังฉันจำได้ว่าเป็นเขาจึงไม่เผชิญหน้าแต่ลุกเดินหนีหากเขารั้งแขนดึงฉันไปกอดจนแน่นเจ็บที่ใดบอกพี่ได้หรือไม่น้ำเสียงนั้นอาทรมือของเขาลูบหลังเบาๆเป็นครั้งแรกที่เขาปลอบประโลมทำให้ฉันรู้ว่าความจริงแล้วฉันไม่ได้อยู่บนโลกนี้เพียงคนเดียวความสัมพันธ์ระหว่างเรากระชับมากขึ้นเขาไม่เคร่งขรึมยามอยู่กับฉันเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปส่วนชมนาฏนั้นก็แสนจะรักเขาถึงกับต้องให้พ่อมาเจรจากับฉันถึงเรือน
พ่อยื่นอัดให้ฉันเท่ากับจำนวนที่ฉันถูกซื้อพร้อมกับหีบสมบัติอีกหนึ่งหีบเพื่อให้ฉันเอาไปตั้งตัวถือว่ายกให้น้องทดแทนคุณพ่อที่ให้กำเนิดเจ้าน้ำตาฉันไหลเป็นทางยาวแสนจะสะเทือนใจเขารู้ว่าฉันเป็นลูกแต่ทำไมเขาถึงขุนอิสเรศมิใช่สิ่งของจะยกให้ผู้ใดหากเจ้าคุณต้องการทวงบุญคุณคุณที่ให้กำเนิดลูกคนนี้ก็ไม่มีสิ่งใดจะให้นอกจากคืนชีวิตที่พ่อให้มาฉันหยิบมีดที่อยู่ใกล้มือขึ้นมาแทงตัวเองแล้วก็วูบไปไม่รู้อะไรอีกเลยรู้ตัวอีกทีก็นอนอยู่บนที่นอนที่มีกลิ่นหอมกำจายเป็นห้องนอนของเขาเขาหลับอยู่ข้างเตียงมือของเขากุมมือเธอแน่นเรือนรักฟื้นแล้วหรือสีหน้าดูโล่งใจใหญ่เจ้าทำเช่นนั้นรู้หรือไม่ใจพี่แทบสลายเขาทวงบุญคุณให้ยกคุณให้กับชมนาฏเขาเคยรักฉันบ้างไหมฉันกลั้นน้ำตาไม่อยู่อีกตามเคยอย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจไปแม้ไม่มีผู้ใดรักเจ้าก็ยังมีพี่ที่รักเจ้านี่ไงเล่าคำพูดนั้นช่างหวานนักแต่งงานกับพี่เถิดนะฉันพยักหน้ารับน้ำตาหัวใจพองฟูพ่อเมื่อฉันฟื้นก็เข้ามาขอโทษเพราะรู้สึกผิดเป็นอย่างยิ่งและบอกว่าฉันใจแข็งไม่ผิดแม่ดวงตาของพ่อตอนนั้นสุดแสนจะอาดูลฉันเข้าใจและอภัยให้ทั้งที่ยังแคลงในใจว่าพ่อเคยรักฉันบ้างไหมชมนาฏเข้ามาขอขมาและยอมตัดใจฉันกอดชมนาฏแน่นรู้สึกผิดเช่นกันที่คิดอยากให้เธอเป็นคนไม่ดีเมื่อพ่อกับชมนาฏออกไปแล้วเขาก็เอามืออังหน้าผากไม่ค่อยไข้แล้วเขาเว้นจังหวะนิดหนึ่งเป็นธรรมดาที่เขาจะรักคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเขามากกว่าคุณลุงท่านไม่รู้ว่าฉันรักเธอแต่เข้าใจว่าฉันรักชมนาฏท่านเกรงว่าเธอจะแก้แค้นแทนคุณน้าเรือนแก้วฉันยิ้มตอบยอมรับอย่างรู้เท่าทันสัจธรรมของโลกและนึกถึงสมุดบันทึกของแม่แม่ชื่อเรือนแก้วความรักของแม่ก็แตกร้าวเช่นเดียวกันกับแก้วแตกสลายย่อยยับไม่อาจประสานให้ดีดังเดิมได้แม่จึงตั้งชื่อลูกว่าเรือนรักเพราะความรักความเข้าใจเท่านั้นที่จะประคองชีวิตคู่ให้เป็นสุขเธอจำความหมายของชื่อเธอได้อย่างขึ้นใจทีเดียว